ที่ร้านมัชรูมคาเฟ่ค่ะเดินมาแล้วเห็ดก็เริ่มเลยสวัสดีค่ะพบกับสาวคือสาวแซ่แน่นะคะวันนี้เปิดตัวอย่างเป็นทางการเลยวันนี้นะคะเราจะไปเชียงใหม่อีกแล้วแต่ว่าวันนี้โอเบกไม่ได้มาด้วยเพราะว่าวันพรุ่งนี้พี่เบกก็จะต้องอ่านหนังสือเตรียมสอบเพราะว่ามีสอบคณิตนะคะสอบมาวันนี้ไปส่งนะคะแล้วก็เลยถือโอกาสเที่ยวเลยไปเปิดประตูรั้วก่อนนะคะไม่ไปโอเควิชาอะไรคณิตโอเคไม่บ้าเลยเขาเที่ยวเผื่อนะแต่ทำไมป้าชอบใส่เสื้อบอลเสื้ออะไรล้อหลุดอบป้าก่อนดีพี่เป็กไม่ได้ไปส่งนะไม่ก่อนแล้วอ๋อหรอตอนไหนเนี่ยผู้ชายเนาะเขาทำกันแบบลับๆไม่บ้าเป็นลิปมันเฉยอยู่นิ่งๆอย่าสวยอ่ะดูคนสวยเม้มปากด้วยตอนนี้เราก็ถึงเชียงใหม่แล้วนะคะเราอยู่ลำพูนเราก็จะไปร้านเห็ดกันมันสวยนะแอนมันเป็นธรรมชาติที่เป็นเห็ดคนใหญ่ๆความจริงโดนหลอกมันเป็นคาเฟ่เห็ดจำลองน้องชิมิคุณบอกแอนว่าไปร้านพอชามเห็ดแอนก็โกรธถ้าเราจะไปอะไปห้องน้ำก่อนเห็ดก็คือเห็ดอะแอนมันจะไม่น่ารักหรอก็น่ารักเห็ดก็น่ารักอยู่นะที่ตัวเองกินอะเห็ดอาชิตุกะฮะอุ้ยเห็นไหมบอกแล้วว่าเห็ดน่ารักพาแอนมาเพาะเห็ดค่ะครับพาแอนมาเพาะเห็ดที่ร่มที่ร่มจะได้ไหมตอนนี้มันก็พามาพอเห็ดไงตอนนี้เราอยู่ที่คาเฟ่แล้วนะคะใกล้สนามบินมากชื่อว่าคาเฟ่มัชรูมคาเฟ่นะคะก็ตามชื่อร้านนะคะมัชรูมก็คือเห็ดก็เริ่มเลยน้องเห็ดพาไปดพี่ถ่ายรูปไม่สวยฟ้าถ่ายไม่สวยยิ่งฟ้าสวยถ่ายรูปข้างนอกนะคะฉันตกแหละเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในก่อนนะคะหมุนอาหารกับน้ำจะได้แล้วเดินถ้าไม่เชื่อน้ำตกคงเป็นลำธารนะคะฮะวิวข้างนอกก็กว้างอยู่นะ
ค่อนข้างจะร้อนก็ไม่ได้ร้อนขนาดนั้นนะเดี๋ยวเราค่อยมาดูเนาะขนาดแค่ไหนสะดุดแม่แล้วแอนเข้าไปได้ยังไงเนี่ยแอนเข้าไปไม่ได้นะหายเครื่องกันแดดเดินขึ้นไปข้างบนนะคะแบบอย่าขึ้นไปข้างบนกันขึ้นไปข้างบนสูงอยู่ด้วยแล้วห้องน้ำนะคะห้องน้ำเห็ดตรงนี้ร้านกว้างมากอุ๊ยเหมาะกับลายเสื้อแม่มากเลยรถเราจอดอยู่โน่นใช่ไหมแม่ค่ะมาอีกทางหนึ่งนะคะที่ไม่ใช่ทางก่อนแรกอะไรอ่ะร้านโพนี่นะคะบ๊ายบายนะร้านกว้างมากอะไรอ่ะแกถึงที่เลยนะคะเรามากินก๋วยเตี๋ยวแม่หิวมากก็จะบอกว่าถนนเส้นนี้เราเคยมาฝึกงานคิดถึงมากเลยโอเคเดี๋ยวก็ถึงแล้วบ๊ายบายถึงแล้วบอกนะจ๊ะบ๊ายบายอย่าร้องไห้นะน้องชิลลี่ใช่ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่เซ็นทรัลแอร์พอร์ตส่งบัสเสร็จแล้วนะคะทำอะไรก็ไม่รู้เหมือนมีคนงอแงอยากจะเดินห้างไม่ใช่หรอกว่าจะหาที่จอดได้นะแม่เขาไม่ให้แอนเข้าอีกแล้วอ่ะอึ๊บห้ามเอาแอนเข้าเอาโมชินต่อยเต็มเลยไม่คิดว่าจิ้มดูหน่อยหรอเจ็บจริงกูเจ็บมากเ
คอฟฟี่ตอนนี้เราทำอะไรกำลังเดินโม่โม่เตะเตะนะคะอุ้ยเจอใครอ่ะใช่เราเป็นภารกิจตามหาแม่นะเวลาเราเดินผ่านที่เล่นแม่บอกว่าแม่อยู่หน้าโรงหนังไหนวะอ้าวเจอแล้วแล้วแต่แม่แม่ยังไม่รู้ตัวนะคะพี่ออยจะแกล้งแม่นะคะไม่ตกใจหรอคะค่ะแม่ชื่อถึงแฮนมากเพราะว่าช่วงที่ฝึกงานที่เชียงใหม่นะคะเราก็มาเดินหาเสื้อผ้าที่ดีคนเดียวเหงาๆแบบเราก็กลับมาเดินอีกครั้งเมื่อผ่านไป2ปีหางเก่งอ่ะใส่ได้ได้หนูใส่ได้ได้ตอนนี้เราป้นแม่สำเร็จแล้วนะคะมันน่ารักมากเลยเกินแล้วมันแบบกระโปรงที่เป็นยาวกว่าทีอ่ะลองไปป้นแม่ใช่ทำไมพาไปคุยกับแม่ที่มันร้องทำไมไม่บอกบอกว่าสวยขอบคุณค่ะถ้ามันไม่ชุดหนาในหญิงมันสวยแต่ว่าจะใส่กันเสื้อน่าสงสารเนาะพอดีแบกกระเป๋าทุกคนในบ้านเลยนะฮะรูปอะไรนะเรากำลังหาที่จอดรถนะคะมาดูว่าเราใช้เวลากี่นาทีแต่ประเด็นคือเราต้องขับรถกลับลำปางต้องมีที่ที่เกียร์เนาะเชียงใหม่วันนี้ก็จบลงแล้วนะคะเราก็ถึงบ้านแล้วตอนนี้ประมาณกี่โมงเนี่ยกำลังจะ2 ทุ่มแล้วนะคะจะไปอาบน้ำก่อนไม่ต้องแปลกใจทำไมเสื้อถึงเปลี่ยนเพราะว่าเราลองชุดมาเราไปซื้อเก่งใหม่มาได้แล้วค่ะบ๊ายบาย